ฮัลโหลคอฟฟี่เตรียมรองเท้าส้นสูงสีแดงให้ฉันทีนะฉันจะใส่คู่กับเดรสสีครีมนะแน่นอนสิเราต้องดันด้นหางานไปชั่วชีวิตเพราะเป็นความฝันใช่ไหมสวัสดีครับสนทนากับดาราแบบประชิดตัวแขกรับเชิญที่เราเชิญมาวันนี้มาทายกันดูว่าเป็นใครนะครับถูกต้องชินเฟยที่ใครเห็นใครก็รักนะครับมาทักทายทุกคนหน่อยสิครับสวัสดีค่ะทุกคนฉันชินเฟยเองค่ะยินดีต้อนรับครับชินเฟยนี่มีอะไรเหรอคุณทำอะไรอยู่ทำงานสิมาดูอันนี้เป็นเพื่อนฉันหน่อยสิมาที่ผมจำได้ก็คือในละครเรื่องที่แล้วคุณรับบทเป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมครับค่ะงั้นเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับที่ฉันแสดงบทบาทนี้ได้ดีต้องขอบคุณเพื่อนรักคนหนึ่งของฉันค่ะเมื่อก่อนเขาเป็นศัลยแพทย์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยแต่เพราะเหตุผลบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถผ่าตัดคนไข้ได้อีกแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้เลยสักครั้งและยังพยายามมาตลอดเพื่อที่จะกลับไปผ่าตัดได้อีกครั้งฉันคิดว่านี่คือความฝันมั้งคะคำว่าความฝันอาจจะดูห่างไกลแต่ว่ามันเกิดขึ้นข้างกายเราอยู่ตลอดค่ะว้าวพูดได้ดีมากแหมผมก็อิจฉาชินเฟยมากเหมือนกันนะครับเนี่ยวี่เจิงเฉิงบอกคุณแล้วเหรออืมทำไมถึงปฏิเสธการผ่าตัดนั่นล่ะแล้วทำไมโรงพยาบาลให้กลับแผนกแล้วคุณไม่ไปผมชอบแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูคุณชอบแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วทำอะไรอยู่ทำไมต้องทำแผนผ่าตัดผมเปล่าอย่ามาบอกว่าไม่อยากกลับไปห้องผ่าตัดอย่าบอกว่าไม่อยากกลับไปศัลยกรรมทรวงอกฉันรู้ว่าคุณอยากกลับไปมากกว่าอะไรทั้งนั้นน่ะทั้งที่คุณเตรียมตัวมามากมายตอนนี้อุตส่าห์มีโอกาสแล้วทำไมถึงยังไม่กล้าก้าวขาออกไปล่ะฮะนี่จิงจือจือคนเราน่ะล้วนมีความปรารถนาดูฉันสิฉันชอบกระเป๋าเครื่องประดับรองเท้าสวยๆฉันเลยตั้งใจทำงานเพื่อเติมเต็มการช้อปปิ้งคุณไม่มีความปรารถนาบ้างเลยเหรอคุณไม่อยากเลื่อนขั้นเพิ่มเงินเดือนเป็นศาสตราจารย์หรือเป็นคนดังในวงการเลยเหรอคุณต้องกล้าสิคุณต้องกล้าหาญและกล้าออกมาแบบฉันนี่ไงก้าวไปข้างหน้าเพื่อความฝันความฝันของคุณก็คือรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับเหรอเซียวเฟยถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกยังไงจะทำยังไงถ้าหากว่ามีโอกาสฉันจะกล้าก้าวไปข้างหน้าคุณปล่อยวางทุกอย่างที่มีตอนนี้ได้ไหมต้องกล้าอยู่แล้วถ้างั้นคุณปล่อยผมก่อนคุณเดินหน้าไปอย่างกล้าหาญผมเนี่ยจะเตรียมแผนผ่าตัดให้วี่เจ๋อเฉิงต่อนี่สิงจือจือคุณฟังที่ฉันพูดเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยทำไมเหน็ดห่วยแบบนี้นะมาดื่มหน่อยสิดื่มอะไรเหรอช่วยให้หลับสบายผมหาสูตรมาจากในเน็ตเนี่ยในนี้มีไผ่เหอพุทราแดงส่วนเจ้าเหรินแล้วก็ฝูหลิง ดูอะไรน่ะเตรียมแผนผ่าตัดถึงไหนแล้วอ๋อผมกับอี้เจ๋อเฉิงคุยกันเรื่องแผนผ่าตัดอยู่ต่อไปก็ช่วยเขาจำลองปัญหาที่อาจจะเจอระหว่างการผ่าตัดที่ฉันพูดกับคุณวันนั้นพูดไปเสียเปล่าเลยใช่ไหมผมจำได้มีความปรารถนากล้าเผชิญหน้าแล้วทำไมคุณยังนี่เสียวเฟยคนเรานะต้องยอมรับความล้มเหลวยอมรับความธรรมดายอมรับความจริงรวมถึงยอมรับที่จะกลายเป็นคนที่ตัวเองไม่ชอบที่สุดฉันไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเป็นเพราะอะไรกันแน่เรื่องที่คุณไม่เข้าใจยังมีอีกเยอะเอางี้ถ้าผมถามว่าหากว่าผมให้โอกาสคุณให้ไปเต้นรำอีกครั้งคุณจะทิ้งการแสดงละครซะที่สัญญา10 ปีของเหรินซือฉีโดยไม่ลังเลไหมในนั้นมีทั้งชื่อเสียงค
ความสวยงามน่าดึงดูดเครื่องประดับแบรนด์เนมกระเป๋าอัญมณีและเสื้อผ้าคุณเลี้ยงซิงอี้เอนเตอร์เทนเมนต์ได้หลายแห่งทำให้คอฟฟี่และคนอื่นมีงานทำคุณอยากทิ้งก็ทิ้งได้เลยเหรอเอาล่ะต่อให้คุณมีความกล้าที่จะทิ้งทุกอย่างคุณจะยอมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งจริงๆน่ะเหรอเข้างาน 9:00 น. เลิก 5:00 น.เบียดกับรถไฟฟ้าใต้ดินทุกวันเรื่องพวกนี้คุณทำได้เหรอห่างหายไปตั้งนานแล้วยังกลับไปได้อยู่ไหมความฝันนะใครจะไปคิดว่าตอนที่ยังไม่เป็นจริงจะงดงามที่สุดหมอสิงห์วันนี้เลิกงานเร็วจังเดิมทีผมเลิกงานแล้วตอนที่คุณโทรหาผมเรินซื้อชีอยู่ข้างๆผมงั้นเขาโอเคไหมดูแล้วไม่ค่อยโอเคเขาบอกผมว่าคุณไม่ต่อสัญญาก่อนหน้านี้คุณบอกฉันว่าเซ็นสัญญา10ปีก็เหมือนสัญญาขายชีวิตฉันเลยปฏิเสธผมหมายความว่าเดิมทีผมคิดว่าเวลา10ปีมันนานเกินไปคิดไม่ถึงว่าคุณไม่ต่อสัญญาคุณดูนี่สิโบชัวของคณะเต้นรำจงคุณนี่คือเวทีนี่รายการละครคลาสสิกคุณรู้ไหมการแข่งขันชิงบทนางเอกละครมันดุเดือดและยากมากเลยจงคุณคือคณะเต้นรำที่คุณเคยอยู่ใช่ไหมเคยเป็นคณะเต้นรำที่ฉันเคยอยู่ตอนนี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วไม่มีจงคุณแล้วแยกย้ายกันหมดตอนนั้นฉันทะเลาะกับแม่ของฉันยกใหญ่ฉันนั่งรถไฟตู้นอนไปคนเดียวหัวหน้าคณะมารับฉันที่สถานีรถไฟเธอพูดว่ายินดีต้อนรับเสี่ยวเฟยต่อไปจงคุณคือบ้านของเธอเธอทำความฝันให้เป็นจริงได้กลายเป็นนักเต้นที่ยอดเยี่ยมได้พูดตามตรงฉันออกจากคณะเต้นรำก็ไม่ได้เศร้าใจเท่ากับได้เห็นพวกเขายุบคณะเลยฉันเต้นไม่ได้แล้วแต่ว่าฉันรู้สึกมาตลอดว่าฉันเอาความฝันที่ปลอดภัยและมีค่าที่สุดไว้ที่จงคุณฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นและฉันก็หวังว่านักเต้นตัวเล็กๆ เหล่านั้นจะทำความฝันของฉันให้เป็นจริงเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่ฉันเก็บความฝันไว้หายไปเจ้าอ้วนคุณเคยถามฉันว่าฉันจะกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาได้ไหมฉันก็ไม่รู้แต่คุณบอกไปว่าความฝันจะสวยที่สุดตอนที่ยังไม่เป็นจริงแต่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นคุณคิดดีแล้วจริงเหรอคิดได้หรือยังว่าจะทำไงต่อไปยังคิดไม่ตกแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่อยากทำอะไรที่สุดฉันอยากเสี่ยงเพื่อความฝันสักครั้งแม้ว่าสุดท้ายจะทำอะไรไม่สำเร็จไม่เหลืออะไรก็ช่างยังไงฉันก็ไม่ใช่คนของที่นี่จริงไหมล่ะอ
สิงจือจือคุณจะสนับสนุนฉันใช่ไหมไม่ว่าคุณจะทำอะไรผมก็จะสนับสนุนเมื่อเซ็นชื่อในข้อตกลงการโอนหุ้นแล้วภายใน5ปีฉินเฟยผู้ถือหุ้นของบริษัทห้ามทำการโอนหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีใดขั้นตอนของเราวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอะไรเนี่ยมาดูข้อต่อไปกันข้อนี้ฝ่ายก็บริษัทซิงอี้เอนเตอร์เทนเมนต์มีเดียว่าจ้างฝ่ายขอศิลปินฉินเฟยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ฝ่ายก็สินค้าส่งเสริมการขายที่ผลิตภายใต้สัญญานี้ไม่จำกัดเพียงภาพยนตร์และโทรทัศน์โฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ของฝ่ายก็คือ5ปี คุณเซ็นสัญญาผู้จัดการ3ปีแต่เซ็นถ่ายภาพบุคคล5ปี ข้อนี้ถ้าหากการประเมินมูลค่ากับเฉิงซิงโฮลดิ้งกรุ๊ปล้มเหลวผู้ถือหุ้นฉินเฟยต้องชำระเงินคืนให้กับกองทุนการเงินรอบ B ของเฉิงซิงโฮลดิ้งกรุ๊ป5เท่าของเงินลงทุนเสี่ยวเฟยคุณไม่ค่อยสนใจสัญญาแต่คิดไม่ถึงว่าจะขนาดนี้คุณไม่อ่านดูเลยเหรอต้องโทษเหลินซื่อฉีนั่นมีประโยชน์ไหม